แซนวิชสหพัฒน์ลั่นทุกอย่างมีราคาด่าได้แต่ไม่ฟรียังคงถูกจับตามองตลอดเวลาสำหรับแซนวิชสหพัฒน์หนึ่งในฮักคนบนเรือซึ่งไม่ว่าแซนจะโพสอะไรหรือทำอะไรก็มักจะได้รับความสนใจเสมอหลายครั้งการโพสอะไรของแซนก็มักจะโดนทัวลงอยู่บ่อยๆล่าสุดเจ้าตัวได้โพสภาพที่กำลังยืนอยู่ข้างรถสุดหรูแต่ที่หลายคนให้ความสนใจก็คือแคปชั่นของแซนโดยเธอได้ระบุว่าทุกอย่างมีราคาด่าได้แต่ไม่ฟรีนะคะโดยโพสต์นี้ก็มีหลายคอมเมนต์ที่เข้ามาให้กำลังใจแต่ก็มีหลายคอมเมนต์ที่เห็นต่างออกไปด้วยเช่นกันซึ่งแซนเองก็เข้ามาตอบกลับเพื่อนในบางคอมเมนต์และบางคอมเมนต์เธอก็เลือกที่จะปล่อยผ่านทั้งนี้สำหรับคดีของแตงโมจะจบลงที่ตรงไหนคงต้องติดตามกันต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ